ดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ซับทูเดย์ครับครับผมเอาวันนี้นะฮะเรามีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายกันเลยนะจ๊ะใช่แล้ววันนี้นี่รถก็ถือว่ายังไม่ค่อยติดเนาะยังไม่ค่อยติดมากนะพี่ไอ้ความจริงก็กลับกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วป่ะใช่หยุดยาวอ่ะแต่เมื่อวานแอบติดนิดนึงแต่ว่าวันนี้ดูรู้สึกว่าลดการจราจรเบาบางลงครับพี่หรือว่าไงหรือว่ายังหยุดกันอยู่หยุดโอ้หยุดมาถึงตรงนี้เลยเหรอโอ้หยุด5วันเลยนะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวสงกรานต์แล้วครับผมเดี๋ยวได้หยุดกันอีกนะฮะมาข่าวแรกนะฮะเป็นบนท้องถนนนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะมันเป็นคลิปที่ค่อนข้างหวาดเสียวนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับให้ขี่ด้วยความระมัดระวังเวลาคุณเข้าใกล้รถคันใหญ่มากๆอ่ะบางครั้งมันอาจจะเสียหลักได้แล้วเวลาเสียหลักเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าหวาดเสียวครับชมภาพเลยคุณผู้ชมดูนะอยู่ในจอนะฮะอยู่ในจอนะเนี่ยวงแดงๆมาเห็นมั้ยโอ้ยโอ้โหอีกสักทีนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับมอเตอร์ไซคันนี้ครับเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าไปทำอีท่าไหนก็ได้อาจจะเข้าไปใกล้นะฮะรถเมย์ปรับอากาศจนมากเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายถึงได้ไปเกี่ยวกันแบบนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะสุดท้ายก็ปลอดภัยดีนะฮะคนขับมอเตอร์ไซค์ก็รีบพยายามประคองเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาคนแถวนั้นก็เข้าไปช่วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นแถวบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ถนนอรุณอมรินทร์นี่แหละนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดนะครับจากร้านเกี่ยวกับพวกอะไรของรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะฮะเขาถ่ายเอาไว้ได้เขาก็นำภาพเนี่ยฮะเอามาลงใน TikTok นะฮะเพื่อเป็นการเตือนภัยนะแล้วก็หลายๆคนก็บอกโอ้โหเอาจริงแล้วคือหลายๆคนนะอยากรู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรครับเพราะว่าภาพมันตอนที่ภาพมันเกิดมาเป็นจังหวะที่ล้มแล้วมันสกิปไปแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากยังไงเข้าไปใกล้เกินไปหรือว่ารถเมย์เขาเบียดขึ้นมาหรืออะไรมันไม่มีภาพที่ชัดเจนครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เห็นพอรถเมย์ปรับอากาศเขาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาก็ขับไปเลยโอ้ใช่ขับเลยไปเลยอ่ะดูเหมือนเขาเผื่อเขาไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยเผื่อเขาไม่รู้ด้วยครับว่าเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเลยอ่ะไปเลยผมเดาเอานะผมว่าเขาไม่ได้เจตนาหนีผมว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาต้องขับแล้วมองไปข้างหน้าอาจจะไม่เห็นแล้วตรงที่เข้ามันเข้าซ้ายอ่ะเนาะอาจจะเป็นช่วงเบียดมาแล้วก็ล้มไปนะฮะแต่ว่าโหนี่โชคดีเพราะว่าจริงๆก็ยังมีมอเตอร์ไซค์กับรถตู้ขับตามมาอีกโหเสียวมากคือต้องบอกว่าจังหวะเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถไม่ได้วิ่งเร็วมากถ้าหากว่าวิ่งเร็วๆเนี่ยโอ้โหมันก็อีกเรื่องนึงนะครับครับนะฮะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเอามาเตือนภัยไว้ครับเวลาอย่างที่เขาบอกอ่ะคือขับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเนื้อหุ้มเหล็กครับระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยระวังกันด้วยนะครับที่สำคัญคือคุณอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกดีๆนะฮะนะใส่หมวกกันน็อกดีๆแบบนี้ฮะครับนี่ฮะกล้องนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะใส่แบบนี้ฮะหมวกกันน็อกดีๆแบบนี้ฮะปลอดภัยฮะงานผลิตไทยแต่มาตรฐานยุโรปไอดีนี่เป็นไงแล้วก็จะให้ดีนะครับครับผมล้มไปไม่รู้จะบาดเจ็บขนาดไหนอ๋อจริงพี่นี่ฮะต่ออ่านสิทิพยประกันชีวิตครับนี่ถ้ายังไม่มีประกันชีวิตรีบทำเอาไว้ก่อนสุดยอดฮะผู้ร่วมรายการจับไปแล้วฮะ2 สปอนเซอร์ครับโอเคครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะพี่เอาจริงนะนี่สำคัญมากนะสำคัญนะทั้งสองอย่างเลยผมบอกให้นะครับคุณต้องมีหมวกกันน็อกนะขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณต้องทำประกันไว้นะเพื่อความปลอดภัยนะฮะไม่มีใครรู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาใช่แล้วบางทีเราอาจจะช็อตเงินก็ได้ครับถ้ามีประกันอยู่อย่างเงี้ยก็ช่วยได้อ่ะถูกต้องเลยครับนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับผมยังเป็นเรื่องราวที่อยู่บนท้องถนนครับผมคำนี้คุณผู้ชมหรือว่าป้ายนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องเคยเอกใจเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันก็ต้องหมายความว่าเลี้ยวได้ตลอดแหละใช่ไหมฮะผ่านตลอดใช่ไหมปกติแล้วเวลาที่เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะเรามักจะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่บางแยกหรือว่าบางไม่ว่าจะเป็น4แยกหรือว่า3แยกก็ดีบางทีเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะฮะมันจะมีป้ายเขียนกำกับเอาไว้ว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟหรือว่าเลี้ยวซ้ายรอให้รถทางขวาไปก่อนนะฮะซึ่งมันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะฮะแต่ว่าจะให้ไปชมเหตุการณ์นี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายที่หลายจุดเลี้ยวซ้ายไม่ได้ผ่านตลอดนะฮะไปชมครับนี่ฮะ
เรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมผู้หญิงคนนี้เจ้าของรถเนี่ยนะคะเขาก็ขับรถมาจนถึงสี่แยกเนี่ยแหละฮะแล้วก็เจอป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟป้ายใหญ่มากคุณผู้ชมทางซ้ายมือนะฮะเราวงไว้ให้นะฮะเธอก็จอดรถตามปกติครับแต่ว่าปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งตามหลังมาบีบแต่ไล่ฮะรถคันนี้นั่นเองใช่ไหมเป็นรถแดงของเชียงใหม่นะฮะผู้หญิงคนนี้ก็เลยลงไปหาครับลงไปเลยลงจากรถไปไม่ได้ไปหาเรื่องพี่รถป้ายแดงนะฮะไอ้รถแดงนะฮะแต่ว่าลงไปชี้ให้ดูไปอธิบายเขาไปอธิบายว่านี่เห็นไหมว่ามันมีป้ายเขียนอยู่ว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟครับแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่รถแดงตอบมาว่าอย่างไรขอโทษครับนะทนายตอบว่างี้เปล่าพี่รถแดงอู้กำเมืองเลยอ้าวเชียงใหม่อนุโลมได้ครับเออเหรอตอบงี้เหรอผู้กำเมืองเลยเฮ้ยถามจริงตอบงี้เหรอเชียงใหม่อนุรมได้ครับคือหมายความว่าที่เชียงใหม่จะขับยังไงก็ได้อย่างเงี้ยเหรออนุรมอ่ะอนุรมความหมายอ่ะเออนั่นสิพี่นะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เลยไปโพสต์คลิปนี้ครับลงในกลุ่มเชียงใหม่108 CM 108นะฮะซึ่งขณะที่เธอกำลังขับรถไปทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าว่าพอมาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงอัสดาธรนะฮะจังอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เห็นป้ายสัญญาณไฟบอกว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟเธอก็ปฏิบัติตามกฎหมายรถหยุดรถนะฮะรอสัญญาณไฟเขียวแต่กลับถูกรถโดยสารสองแถวสีแดงครับขับมาบีบแต่ใส่นะฮะบีบไม่หยุดเลยบีบบ่อยมากแล้วก็ไล่ให้เธอเลี้ยวไปแต่เธอเนี่ยไม่ได้เลี้ยวนะครับผมแล้วก็เริ่มโมโหก็เลยเดินลงจากรถไปบอกไปแจ้งพี่รถแดงว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยพี่เห็นไหมว่ามันมีป้ายบอกอยู่ว่าเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟนะครับผมซึ่งสุดท้ายก็อย่างที่บอกพี่รถสองแถวสีแดงก็ตอบกลับมาว่าเชียงใหม่อนุโลมได้ครับแต่เอาจริงนะป้ายเขียนชัดเจนนะใช่ไหมครับชัดเจนแล้วมันไม่ใช่ป้ายเล็กๆนะพี่นี่คือป้ายใหญ่มากนะฮะก็เขาบอกแล้วว่าให้รอสัญญาณไฟแล้วพอพูดว่าเชียงใหม่อนุโลมได้ครับโฮไซด้วยเธอก็เลยงงมากนะฮะก็เลยนำคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเชียงใหม่อนุโลมได้ครับมันจริงเหรอมันจริงไหมเอามาอธิบายให้ฟังดีกว่าล่าสุดครับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ฮะชี้แจงแล้วฮะอ้าวอนุโลมได้จริงไหมนะครับกฎหมายจราจรครับไม่ได้เขียนไว้เลยนะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคือไม่มีกฎหมายนี้แต่ที่เขาแปะเอาไว้เพราะว่าบางพื้นที่อ่ะเพื่อความสะดวกคล่องตัวนะมันก็เลยเป็นไปตามแบบนั้นนะฮะแต่ทุกครั้งที่คุณจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณต้องทำอะไรก่อนครับผู้ชมครับมองทางขวาก่อนใช่ถ้ารถทางขวาเขาวิ่งมาครับคุณจะผ่านตลอดไม่ได้นะครับคุณต้องรอให้รถทางขวาเขาไปก่อนก็ต้องหยุดรถก่อนคุณถึงจะไม่ใช่ไอ้กติกาไอ้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี้ได้อันนี้อันดับแรกครับนะส่วนที่มีป้ายนะฮะให้หยุดรอสัญญาณนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องหยุดรอตามกฎเข้าใจยังรอตามกฎเพราะฉะนั้นอันนี้เขียนว่าอะไรฮะเขียนว่าเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟนั่นคือตามกฎไงก็คือต้องรอให้ไฟเขียวก่อนที่บริเวณสี่แยกตรงนู้นถึงจะเลี้ยวซ้ายไปได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่ากลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าใครทำผิดไม่มีการอนุโลมที่บอกว่าเชียงใหม่อนุโลมได้ครับเนี่ยไม่มีย้ำนะฮะทำตามกฎจราจรเท่านั้นและการที่ไปบีบแตรใส่รถคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำใช่อันนี้ตำรวจจราจรออกมาเตือนนะครับมีไหมมีความผิดไหมมีฮะนะฮะเขาบอกว่าผู้ขับขี่นะครับต้องหยุดรอฮะเมื่อสัญญาณไฟสีเขียวมันเกิดขึ้นถึงจะขับไปได้ นะหากผู้ใดฝ่าฝืนนะฮะหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้มีโทษปรับครับ200ถึง500บาทนี่เอาง่ายๆทำตามกฎจราจรที่เขาเขียนเอาไว้ตามท้องถนนนั่นเองนะครับจังหวะจะเลี้ยวซ้ายออกมาเนี่ยนะฮะยังไงก็ควรจะต้องหยุดก่อนไม่ว่ามันจะมีป้ายกำกับหรือไม่มีป้ายกำกับเมื่อ2วันก่อนผมเพิ่งโดนอะไรอ่ะปาดซ้ายออกมาคือเลี้ยวซ้ายออกมาเนี่ยแหละพี่ปาดเข้าเลนขวากลางไปมาเลยแล้วคุณทำไงโอ้ยผมก็ชะลอหัวทิ่มสิพี่โอ้โหใช่คำว่าชะลอชะลอหัวทิ่มเลยอ่ะผมเรียกว่าเบรกเอียดรอปาดเข้าเลยปาดเลยพอออกซ้ายมาปุ๊บออกเลนขวาสุดเลยเออระมัดระวังกันหน่อยฮะนะครับไปอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้กำลังเป็นไวรัลมากๆเป็นไวรัลในทางที่
ัวร์ลงใช้คำนี้แล้วกันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมีกลุ่มขี่จักรยานย้ำนะฮะจักรยานนะฮะไม่จักรยานยนต์นะฮะเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันก็ไม่รู้แหละเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปเจอกับทางผ่านของเส้นทางรถไฟนะครับเขาไปจอดใกล้ๆอ่ะไปจอดใกล้ๆแล้วก็ไปทำพฤติกรรมประมาณแบบว่าโบกไม้โบกมือให้รถไฟที่กำลังวิ่งมาแล้วก็มีการตะโกนอะไรเงี้ยประมาณแบบว่าอยากจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ด้วยเหรอพี่สุดท้ายรถไฟจอดให้ฮะเอ้าแต่เรื่องมันยังไม่จบลองชมคลิปก่อนครับมันเปิดไฟเลี้ยวไหมอ่ะไม่ไปเลยไปเลยไปเลยเอาเลยไปเจอแล้วเห็นไหมไอ้ยาไปเลยไปเลยน่ารักจังไปเลยครับไปเลยแล้วก็จะเอาไปก่อนไหมไปไปเลยไปเลยไอ้ยาน่ารักจังโอเคขอบคุณครับไปก่อนให้ครับสุดยอดเลยครับรถไฟขบวนไหนครับสุดยอดครับรถไฟจอดให้นักปั่นผ่านนักปั่นจักรยานเด็กผ่านครับ525208ครับ5208ขบวนไหนครับน่าจะเป็นรถไฟท้องถิ่นครับมันเปิดไฟเลี้ยวไหมอ่ะไปเลยไปเลยเอาเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมองผ่านๆก็เหมือนแบบว่าเป็นบรรยากาศที่ดีใช่ไหมรถจักรยานไปจอดตรงนั้นแล้วก็โบกไม้โบกมือบอกว่าขอผ่านทางหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยตามเสียงที่ได้ยินให้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วพอรถไฟเขาเบรกให้นะฮะชะลอเบรกให้ก็มีการตะโกนบอกว่ารถไฟใจดีจังเลยจอดให้ข้ามนะครับแต่ว่าชาวเน็ตเขามองอีกแบบนะฮะเขามองว่าระหว่างก่อนจะจอดคุณผู้ชมเห็นภาพไหมระหว่างที่รถไฟเขากำลังชะลอเนี่ยฮะแล้วก็เปิดไฟกระพริบสีขาวๆนะฮะมันเป็นเพราะว่าเขากลัวอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าคุณเข้าไปจอดซะใกล้กับรางรถไฟเลยครับแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเลยจำใจที่จะต้องจอดชาวเน็ตเขาวิเคราะห์แบบนี้ครับเขาไม่ได้เต็มใจที่จะจอดให้คุณเพื่อถ่ายรูปและอีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตเห็นก็คือบริเวณตรงก่อนถึงรางรถไฟเนี่ยมันไม่มีไม้กั้นเหรอพี่ก็นี่ไงเขาก็เม้นกันเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะฟังเม้นหน่อยเขาบอกว่าที่รถไฟหยุดให้เนี่ยเป็นเพราะว่าเครื่องกั้นมันไม่ลงมานะมันต้องหยุดก่อนที่จะไปไอ้ทางตัดตามระเบียบอะเข้าใจไหมคือพอไม่ลงมากั้นเขาก็เลยต้องเบรกเพราะว่าอะไรเพราะจักรยานเข้าไปใกล้เหลือเกินโอ้ครับเขาก็เลยต้องเบรกตามนั้นนะแล้วก็มีนะฮะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่น่าจะตั้งใจจอดให้หรอกนะแต่เป็นว่าที่กั้นน่ะมันยังไม่ทำงานแล้วพวกคุณเข้ามาใกล้เกินไปนะฮะเพราะว่าเอาจริงโดยไฟเนี่ยกับพริบกับเนี่ยเขาอาจจะเตือนว่าหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยแต่พวกคุณไม่หลบไงแล้วคุณก็ยังไปโบกไม้โบกมือดีใจแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มองในอีกมุมนึงนะฮะแต่สุดท้ายถ้าหากว่าคนที่ไปในทัวร์ขี่จักรยานนี่รู้สึกว่าเมาหรอกเขาเต็มใจจะหยุดให้สุดแท้แต่เพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่รู้อยู่ดีนอกจากว่าเราจะไปสัมภาษณ์คนขับรถไฟว่าหยุดทำไมครับผมนี่แหละก็รอทางการจากการทางรถไฟนะฮะรถไฟดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเหมือนมันดูเหมือนไฟฉุกเฉินมากกว่าก็นี่ไงเหมือนหยุดฉุกเฉินก็ถึงบอกสุดท้ายก็ทัวร์ก็ไปลงที่แก๊งขี่จักรยานนี่แหละว่าเอ๊ะพวกคุณเข้าใจไปเองหรือเปล่านะฮะเนี่ยแต่เอาจริงนะมันอันตรายมากนะพวกคุณไปใกล้อย่างเงี้ยถ้าหากว่าสุดท้ายรถไฟเขาไม่จอดให้เนี่ยหรือจอดไม่ทันนะแล้วเขาวิ่งด้วยความเร็วมากกว่านี้โอ้โหคุณไอแรงลมอะอาจจะพัดคุณกระเด็นอันนี้หนึ่งละสองแรงลมข้างใต้อาจจะดูดคุณเข้าไปนะมันได้สองแบบเลยนะมันอันตรายมากๆนะฮะนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องเตือนภัยกันนะแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องตารางการขับขี่ของเขานะรถไฟเขามีตารางนะคุณต้องทำเวลาตามนี้ตามนี้ตามนี้เบรกให้คุณปุ๊บเนี่ยตารางเขาก็เสียนะใช่อันนี้เสียเวลาหลายนาทีนะฮะใช่เพราะว่าไม่ได้เป็นจักรยานคันจักรยานคันเดียวนี่มากันทั้งแก๊งเลยโอ้โหนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็สุดแท้แต่ด้วยความเคารพนะผมก็ไม่รู้ว่าครับคนขับรถไฟเขาจอดให้คุณเนี่ยด้วยความตั้งใจหรือเปล่าครับนะฮะถ้าว่าคุณมองว่าเป็นเจตนานั้นก็โอเคมาอีกเรื่องนึงฮะเพิ่งผ่านวันพระใหญ่มาด้วยเวลาเราไปทำบุญเนี่ยนะฮะใส่บาตรวันพระเนี่ยนะครับวัดส่วนใหญ่เนี่ย
พระเนี่ยนะฮะคือเวลาที่เวลาเรานำอาหารไปถวายพระเยอะๆยิ่งวันพระใหญ่เนี่ยบางทีพระท่านอาจจะฉันไม่หมดนะครับผมก็อาจจะมีการแจกจ่ายไปให้กับให้คนยากไร้นะฮะหรือว่าคนที่ต้องการอาหารนะครับให้ได้ไปทานกันนะครับแต่ว่ามันมีภาพหนึ่งนะฮะที่ถูกแชร์ลงโซเชียลไปเป็นภาพของแกงถุงจำนวน5กระสอบพี่5กระสอบนะนี่นะเยอะมากเลยนะฮะอาบมาทิ้งขยะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายว่าทำไมไม่เอาไปแจกให้คนที่เขาอยากจะกินหรือว่าไม่มีจะกินนะฮะแทนที่จะเอามาทิ้งแบบนี้เจ้าของภาพนี้เนี่ยนะฮะเขาโพสต์ลงกลุ่มชาวลำลูกกาครับผมพร้อมข้อความว่าใครเอาแกงมาทิ้งหน้าร้านลำลูกกาค้าของเก่า5กระสอบนะฮะในวันพระคนทำบุญเยอะแล้วไม่มีที่เก็บก็แจกให้ทานก็ได้ค่ะไม่ต้องขนมาโยนทิ้งหน้าร้านคนอื่นเขาแบบนี้คนไม่มีจะกินเยอะแยะทิ้งแบบนี้เสียของค่ะซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่นำถุงแกงมา5กระสอบมาทิ้งลงขยะหน้าร้านเนี่ยนะฮะน่าจะนำมาทิ้งตอนช่วงกลางคืนด้วยเป็นช่วงที่ปิดร้านแล้วนะครับเพราะว่าก่อนปิดร้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามีใครนำเอาขยะมาทิ้งนะครับซึ่งในกระสอบที่ทิ้งเนี่ยก็จะเป็นพวกแกงที่แช่เย็นมาคือแช่แข็งมานะฮะแช่มาเยอะเลยนะครับผมเพราะบางถุงเนี่ยมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับผมเจ้าของภาพเนี่ยเขาก็นำมาแยกด้วยนะฮะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้ววิธีการจัดการก็คือถ้ามันเป็นแกงกะทิเนี่ยก็จะเอาไปทำปุ๋ยนะฮะส่วนแกงจืดเนี่ยถ้าสุนัขสามารถทานได้นะฮะก็อาจจะเอาไปแบ่งให้สุนัขกับไก่นะครับผมแต่เขามีการคาดการคือเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาคาดการว่าอย่างนี้ฮะเขาคาดว่าคนที่นำมาทิ้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่พระแท้หรือเปล่าโอ้ใช่คำว่าพระเก๊พวกที่แบบว่าเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วก็ไปใส่บาตรตอนเช้าเสร็จแล้วก็เอาเงินไปไม่ได้เน้นพวกกับข้าวอาหารไม่เน้นกับข้าวนะฮะหรือนะฮะอาจจะเป็นลูกวัดที่พระเนี่ยให้นำเอาอาหารออกมาแจกทานนะครับแต่ขี้เกียจก็เลยนำเอามาทิ้งซะเลยถ้าถามความรู้สึกผมนะนี่ส่วนตัวนะผู้ชมผมวิเคราะห์ไปตามอันแรกที่เต๋อบอกมากกว่าน่าจะเป็นพระเก๊หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ยตามวัดเนี่ยฮะถ้าหากว่าอาหารเหลือเยอะมากๆเนี่ยเขาก็มีการทำทานอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของทุกวัดเลยเพราะวัดเขาก็มีโรงทานนะพี่เนาะและเขาจะรู้ว่าแถวนั้นมีชุมชนอยู่ตรงไหนบ้างอย่างมากเขาก็เอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปแจกจ่ายไม่น่าเอามาทิ้งแบบนี้ใช่เนาะอาจจะเป็นพวกพระเกหรือเปล่าอยู่ดีแหละเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเองเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนเย็นที่ปิดร้านเนี่ยมันก็ยังไม่มีขยะมาพอตื่นเช้ามาพบว่าเจอแกงแช่เย็นแช่แข็งมาเนี่ยนะฮะ5กระสอบโอ้โหเสียดายอาหารแทนความจริงควรจะไปแจกพวกตามชุมชนนะผมว่าอยู่แถวลำลูกกานะมีนะชุมชนแถวนั้นมีนะทำไมไม่เอาไปแจกอ่ะมันต้องเยอะต้องแย่เสียดายอ่ะแล้วก็แถวเลยลำลูกกามาหน่อยมันก็มีสายไหมก็มีเป็นพวกแฟดพวกอะไรเงี้ยมีนะคราวหน้าแล้วกันถ้าหากว่าคุณไม่รู้ครับคราวหน้าถ้ามีอย่างนี้คุณก็เอาไปแจกดีกว่าได้บุญด้วยครับให้คนที่เขาลำบากนะครับไปอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เป็นไวรัลมากๆนะครับกรณีที่คุณหมอสนามบินท่านหนึ่งฮะช่วยผู้หญิงท้องแก่ท่านหนึ่งฮะสุดท้ายสามารถที่จะคลอดลูกชายออกมาได้สำเร็จฮะลองชมคลิปครับครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับน่ารักไหมยิ้มเลยยิ้มเพลเลยคุณหมอฮะคุณหมอท่านนี้นะครับชื่อว่านายแพทย์จักรินนะครับสลานรักสกุลนะครับเป็นแพทย์สนามบินนะฮะประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิของสายการบินแห่งหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าแคปชั่นนะเป็นหมอสนามบินมา18ปีเพิ่งได้ช่วยเด็กแรกเกิดบนเครื่องก็วันนี้แหละครับแฮชแท็กนะฮะสกายเบบี้นั่นเองนะครับไฟท์ที่มาก็คือว่าจากไทเปฮะมาสุวรรณภูมินะครับเด็กก็เป็นเด็กผู้ชายแข็งแรงนะฮะชาวเน็ตก็ไปเม้นกันใหญ่เลยนะครับบอกว่ายินดีด้วยกับครอบครัวของหนูน้อยคนนี้นะฮะแล้วก็ชื่นชมคุณหมอนะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ประมาณนี้เอาคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบด้วยอะไรจบด้วยการที่เราก็แสดงความยินดีนะฮะแล้วก็ชื่นชมคุณหมอนะครับท่านนี้อาจจะมีการทำป้ายนะฮะลงเว็บไซต์หรือว่าประกาศทางใส่เอาลงรูปในสนามบินสุวรรณภูมิไปเลยยังไม่สุดถามเลขที่นั่งนะฮะว่าคุณแม่นั่งเลขที่ไหนถามไฟคุณหมอครับถามไฟกับเลขที่นั่งเอาครับผมเป็นงั้นไปน่าเสียดายฮะครับไม่ได้เลขที่นั่งมาครับแต่คุณหมอมาตอบไฟนะหมอบอกว่า5 6 3ต่อ3 4 4ครับไม่รู้ยังไงครับไม่รู้หักมุมมากเหมือนกันนะครับผม
ตอนแรกผมก็ดีใจนะฮะว่าลุ้นกันใหญ่เลยช่วยทำคลอดให้น้องเกิดมาคุณหมอประจำสนามบินมาโอ้18ปีไม่เคยได้ช่วยทำคลอดนี่เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีโอ้โหจบด้วยเลขไฟ563ต่อ33 344นะฮะไปอีกหนึ่งความหวังของพวกเราขอให้โชคดีโอเคคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศห้องสอบกันบ้างดีกว่าฮะเพราะช่วงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเข้าใกล้ปิดเทอมใหญ่กันแล้วใช่ไหมฮะก็น่าจะมีการสอบกันบ้างนะครับพาไปดูบรรยากาศในห้องสอบกันฮะสงสัยครูจะออกข้อสอบยากเกินไปนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่านักเรียนน่าจะเครียดเพราะคุณครูเขาตรวจนักเรียนเวลาสอบเนี่ยคุณครูเขาจะต้องมาตรวจตาดูใช่ไหมฮะว่านักเรียนเขานั่งทำข้อสอบกันแบบว่ามีการลอกกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าคุณครูคนนี้ไปเห็นนักเรียนคนหนึ่งน่าจะเครียดจัดนั่งเหม่อลอยนั่งเหม่อลอยฮะข้อสอบคงยากแหละคุณครูเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแต่พอคุณครูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเท่านั้นแหละดูฮะเกิดอะไรขึ้นน้องเครียดเนาะน้องเหม่อน้องเหม่อพอดีไอ้ข้อนี้ไม่ได้อ่านมาแหละอาจจะกำลังคิดอยู่มันยังไงนะหรือว่าอ่านผ่านพยายามทบทวนอยู่นะไม่รู้วิชาอะไรถ้าเป็นเลขก็แบบมันจะต้องใช้สูตรไหนในการคำนวณนะโจทย์นี้นะผมว่าคงเคร่งเครียดจนแบบว่าหมดเวลาเลยละมั้งนะเครียดมากครูก็เลยถ่ายไว้ใช่ไหมใช่ฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ปรากฏนี่นี่ก็เหม่อเหมือนกันก็เครียดแต่ทั้งคู่เอานะเข้าใจหน่อยเห็นใจเด็กนี่แต่ปรากฏว่าพอนักเรียนเห็นว่าคุณครูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโพสต์แบบเฟียดๆเลยโพสท่าอย่างที่เห็นเลยครับผมนี่จากตอนแรกที่นั่งเมออยู่พอเห็นครูถ่ายคลิปโพสท่าเฟียดใส่คุณครูเลยเอาทำให้คุณครูเนี่ยกลั้นคำไม่อยู่นะฮะมือสั่นกล้องสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะคุณครูเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาลง TikTok นะครับปรากฏว่าคลิปนี้มีคนเข้าไปชมถึง4ล้านวิวโอ้โหเป็นยังไงเครียดแบบเฟียส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 นี่คือแบบร้ายร้ายคลิปชื่ออะไรอารมณ์เปลี่ยนเงี้ยหรออารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเมื่อเห็นเลนนี้ป่ะอาจจะเป็นไปได้นะฮะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายแน่นอนแล้วมัน4ล้านวิวนะครับผมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยเป็นข่าวเวลาเจอข้อสอบยากๆเนี่ยก็มองออกไปข้างนอกมองดูใบไม้บ้างมองดูนกบ้างเพื่อจะนึกคำตอบออกนะฮะบางคนบอกว่าจิตไปแล้วที่เหลือคือกายหยาบนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทำหน้าคิดก็ได้เพราะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะบางคนรวมถึงน้องที่ถูกถ่ายน้องที่ถูกถ่ายเห็นคลิปมีคนเข้ามาดู4ล้านวิวก็เลยขออนุญาตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าขอเกรด4นะคะเพราะในคลิปหนูแมนมากน้องเป็นลูกสาวน้องสาวนะยังไงเปลี่ยนจากอารมณ์ดราม่าเป็นแฟชั่นวีคเหรอเฟสเฟียสเลยนะตอนช่วงนี้มีรันแฟชั่นวีคด้วยน่ารักน่ารักน่ารักดีคุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่สำคัญมากๆนะครับที่ทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนให้ความสำคัญนะครับล่าสุดฮะได้ลงพื้นที่ครับจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำโดยนายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ไปยังศาลากลางจังหวัดลำพูนเพื่อร่วมรับฟังนะครับการดำเนินงานข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนตลอดจนแนวทางการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2567ฮะและในโอกาสนี้นะครับยังได้ร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเยาวชนล้านนาที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้อีกด้วยครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะของโครงการสวพบประชาชนนะครับสำหรับเยาวชนด้วยนะฮะพักสักครู่ดีกว่าครับผมงวดหน้าอาจจะช่วงหน้าพี่ใช้คำว่างวดหน้าถูกแล้วเหรอนี่มีเลขมาฝากอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาโอเคครับ